ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเพียงกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอดูคลิปใหม่ๆกันได้เลย Learn from home อยู่บ้านก็เรียนได้เหมือนมีครูสอนทุกวิชาครบทุกทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ Good TV นี่คือหนึ่งในภูมิประเทศที่โหดร้ายที่สุดของอเมริกามันแห้งแล้งร้อนระอุและกระหายน้ำฝนดินแดนว่างเปล่าที่ไร้ชีวิตมีสัตว์ที่เหลือเชื่ออยู่ทุกแห่งถ้าคุณรู้ว่าจะหาได้ที่ไหนและครอบครัวคลาวเซนกำลังจะได้พบคำตอบขณะที่พวกเขาออกไปค้นหาชีวิตที่ซ่อนเร้นแห่งอุทยานแห่งชาติอาร์เชสนี่คือครอบครัวคลาวเซนแห่งเมืองชิคาโกอิลลินอยส์เครกและลอรีและลูกๆอัดแน่นด้วยพลัง3คนเคที่เป็นคนโตตามด้วยเมลิซ่าลูกสาวคนกลางและแจ็คน้องคนเล็กและแอบบี้สมาชิกตัวที่6ที่กระตือรือร้นเป็นพิเศษของครอบครัวมันเป็นหมาที่ถูกตามใจมากเลยล่ะค่ะถูกตามใจอย่างมากเลยเครกทำงานให้บริษัทผลิตหนังสือลอรี่เป็นแม่เต็มเวลาที่มักทำงานเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์ฉันรู้สึกว่าทำตัวกลืนไปกับฉากหลังได้ดีเป็นคนธรรมดาธรรมดาฉันชอบทำงานมากแล้วก็ไม่สนใจคนเยอะๆก็เลยทำให้ฉันได้ทำงานเยอะเมื่อปีก่อนชีวิตแสนสบายของพวกเขาต้องถูกสั่นคลอนแจ็ควัย8ปีเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงที่สะโพกทำให้เขาไม่สามารถเดินได้เขาถูกตรวจพบว่ามีเนื้องอกที่สะโพกแล้วก็ต้องผ่าตัดด้วยเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดการผ่าตัดของเขาเป็นกระบวนการทดลองซึ่งประกันไม่จ่ายมันกระเทือนทางการเงินอย่างมากแต่ก็คุ้มค่าเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวครับและโชคดีที่ผลนั้นไม่เป็นอะไรและหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นตลอดไปด้วยด้วยค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากครอบครัวนี้จะต้องละทิ้งความฝันในการท่องเที่ยวไปแต่เรากำลังจะเปลี่ยนทั้งหมดนั้นยินดีด้วยครอบครัวคลาวเซนคุณจะได้ไปเยือนอุทยานแห่งชาติอาร์เชสที่อุทยานแห่งชาติแคนยอนแลนด์เฮ้ยเสร็จเลยยอดมากเลยเด็กๆพวกเขาจะได้ออกไปเจอภูมิประเทศที่แปลกประหลาดและสุดขีดในอเมริกาอุทยานแห่งชาติอาร์เชสแอนด์แคนยอนแลนด์เอาล่ะทุกคนจะไปกันเร็วๆนี้นะเก็บของกันได้แล้วไปเป็นการพักจากความจำเจที่ทุกคนต้องการเห็นไหมคะว่าหนูกันบ้านเพียบเลยอะค่ะก็อยากจะพักจากการไปโรงเรียนบ้างค่ะแต่ใช่ว่าทุกคนจะตื่นเต้นกับการได้เจอสัตว์ประหลาดในทะเลทรายหนูไม่ชอบค้างคาวค่ะไม่ชอบค้างคาวเลยแต่ตอนนี้ความกังวลจะอยู่ที่ไปทันเครื่องหรือไม่และสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเริ่มสงสัยว่าจะถูกทิ้งไว้กับคนเลี้ยงครอบครัวคลาวเซนออกเดินทางจากชานเมืองชิคาโกมุ่งหน้าไกลหลายพันไมล์ไปยังเมืองโมแอบยูทาประตูสู่ทั้งอุทยานแห่งชาติอาร์เชสและแคนยอนแลนด์คนส่วนใหญ่รู้จักอุทยานเหล่านี้ด้วยรูปทรงก้อนหินที่เหลือเชื่อแต่นั่นเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของเรื่องนี้เท่านั้นสัตว์ที่น่าทึ่งจำนวนมากอาศัยอยู่ในทะเลทรายแต่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายหลายตัวมีขนาดเล็กบางก็เชี่ยวชาญเป็นพิเศษและหลายชนิดแปลกประหลาดนี่จะเป็นการเดินทางเปิดหูเปิดตาป้ายแรกศูนย์นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอาร์เชสยินดีต้อนรับค่ะครับสวัสดีค่ะยินดีครับสู่แคนยอนคันทรีนะครับเจ้าหน้าที่โทนี่แชทเทิลและรอรี่จอสแนะนำสิ่งที่รออยู่คร่าวๆให้ครอบครัวนี้ได้ฟังนี่คืออุทยานแห่งชาติแคนยอนแลนด์มีพื้นที่ประมาณ 330,000 เอเคอร์ในดินแดนตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาครับฉันอยากให้คุณดูนะคะว่าคุณจะไปไหนบ้างในอุทยานแห่งชาติอาร์เชสอาร์เชสกินพื้นที่ 76,000 เอเคอร์ค่ะอย่างที่คุณเห็นในแผนที่นี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้ฟังจากนักวิจัยของเราก็คือชีวิตที่อยู่ที่นี่ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอย่างไรบ้าง นะครับซึ่งทุกคนจะได้มีความสุขกันสิ่งแรกที่คุณอาจจะไปชมนะคะก็คือแก่บิ๊กฮอร์นต้องไปดูให้ได้นะคะขอให้สนุกกับการท่องเที่ยวด้วยยินดีมากที่ได้ต้อนรับพวกคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอเดินทางโดยปลอดภัยนะครับด้วยพื้นที่เกือบ650ไมล์ระหว่างกันอาร์เชสและแคนยอนแลนด์มีซอกหลืบมากมายให้สำรวจแต่จุดหมายแรกของครอบครัวนี้เกิดขึ้นอย่างน่าแปลกใจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคาดว่าจะได้พบในที่ที่มีฝนตกไม่ถึง10นิ้วต่อปีสวัสดีครับเราครอบครัวคลาวเซนนะครับยินดีที่ได้เจอครับดร.ทิมแกรมเป็นนักนิเวศทะเลทรายสำหรับหน่วยสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐเขามาพบครอบครัวนี้ที่โอเอซิสเล็กๆที่เรียกว่าคอร์ทเฮาส์วอชนี่คือลำธารที่เล็กแต่สำคัญมันอยู่ทางตะวันตกของอุทยานแห่งชาติโดยได้น้ำจากน้ำพุและน้ำซับ
ที่สองฝากของลำธารคือพื้นที่เปียกชื้นอุดมไปด้วยพืชเรียกว่าเขตไรพาเรียนในทะเลทรายนี่เป็นที่หายากและพิเศษมากซึ่งสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายนี่คือบ้านของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่เรียกว่าไทเกอร์สลาแมนเดอร์เอาละทุกคนเปิดตาให้กว้างเข้าไว้สลาแมนเดอร์เสือเก่งในการซ่อนตัวในน้ำโคลนใต้ก้อนหินหรือฝังตัวใต้ดินชื้นๆข้างลำธารแต่แม้จะซ่อนดีแค่ไหนพวกมันก็เทียบกับสายตาอันแม่นยำของแจ็คไม่ได้นั่นครับอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมตัวใหญ่มากเลยโอ้ยเยี่ยมเลยเก่งมากโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้ยตายแล้วมันน่ารักมากใช่ค่ะโอ้ดูสินั่นไงนี่ฮะเออน่ารักมากเลยเยี่ยมมากเลยนะคะครอบครัวคลาวเซนได้จับสัตว์ที่เปราะบางนี้เพราะพวกเขาอยู่กับทิมอ๋อเห็นไหมนั่นผิวหนังของมันเป็นเมือกๆด้วยล่ะซาลามันเดอร์ดูดซับน้ำที่ต้องการผ่านผิวหนังโดยตรงแต่ที่ต้องแลกก็คือพวกมันจะเสียน้ำแบบเดียวกันทุกครั้งที่อยู่บนบกดังนั้นทิมจึงปล่อยเจ้าตัวนี้ลงน้ำทันทีหลังจับมาได้ 2-3 นาทีเอาล่ะปล่อยให้มันเปียกเหมือนเดิมดีกว่านักชีววิทยาบอกได้หลายอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของระบบนิเวศนี้เพียงแค่ตรวจสอบประชากรซาลามันเดอร์อะไรที่ทำให้ซาลามันเดอร์มันพิเศษคะซาลามันเดอร์เสือเป็นซาลามันเดอร์ชนิดเดียวที่เรามีอยู่ในยูทาห์นี่มันพิเศษมากทีเดียวเราไม่ค่อยได้เจอมันบ่อยนักมันไม่ใช่ว่าหายากนะแต่ที่อยู่ของมันหายากจนเป็นเรื่องผิดปกติที่จะพบมันและวันนี้ถือว่าเราโชคดีมากๆที่ได้เจอมันซาลามันเดอร์เสือและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอื่นๆอาศัยอยู่ในสองโลกทั้งบกและในน้ำหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อคุณภาพอากาศดินหรือน้ำซาลามันเดอร์จะได้รับผลกระทบมากกว่าสัตว์ที่อยู่เฉพาะบนบกหรือในน้ำด้วยเหตุนี้นักนิเวศวิทยาจึงเรียกพวกมันว่าสายพันธุ์บ่งชี้เพราะพวกมันเป็นพวกแรกที่บ่งบอกถึงปัญหาของสภาพแวดล้อมดังนั้นการหาซาลามันเดอร์ที่ใหญ่และแข็งแรงพวกนี้จึงบ่งบอกได้มากมายเกี่ยวกับความแข็งแรงของอาร์เชสและแคนยอนแลนด์พวกมันไม่ใช่สัตว์ในทะเลทรายตามปกติแต่มันจะชี้ให้เห็นว่าชีวิตในนี้เป็นอย่างไรบ้างสัตว์ทุกตัวที่ครอบครัวคลาวเซนจะเห็นจะต้องหาที่อยู่ให้ตัวเองและปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศสุดขีดตั้งแต่ตัวใหญ่สุดจนถึงเล็กสุดนี่คือเช้าวันแรกของครอบครัวคลาวเซนที่ทะเลทรายและพวกเขาก็อยากจะเริ่มจากความยิ่งใหญ่อาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่น่าจะเป็นสิ่งที่มี4ขาเช่นหนึ่งในสัตว์พื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน Arches and Canyon Land แกะบิ๊กฮอนทะเลทรายปรับตัวเข้ากับการอยู่ที่นี่ตลอดปีได้อย่างพิเศษพวกมันตัวเล็กและผอมกว่าญาติที่เทือกเขาร็อกกี้มันมีขนสีอ่อนเพื่อกลืนกับทะเลทรายการหายตัวเข้าไปในหุบเขาอันไกลโพ้นเป็นความชำนาญของบิ๊กฮอนและครอบครัวนี้อาจต้องใช้เวลาเดินทางหามันหลายสัปดาห์พวกเขาจะต้องหาคนจำนวนหนึ่งมาช่วยนักบินแคลร์เชฟเฟอร์และนักชีววิทยากายวอลส์ได้เปรียบจากมุมมองแบบนกเมื่ออยู่ในที่สูงจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะดูว่าบิ๊กฮอร์นซ่อนตัวอยู่ที่ไหนการหาฝูงบิ๊กฮอร์นคงจะยากถ้าใช้แค่สายตากายจึงอาศัยระบบที่เรียกว่า Radio Telemetry แกะบางตัวถูกติดตั้งปลอกคอวิทยุซึ่งจะส่งสัญญาณที่เสาอากาศติดอยู่ที่ปีกเครื่องจะรับได้แม้ว่าเขาจะไม่เห็นแกะแต่ก็บอกได้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนทั้งคู่จึงมุ่งหน้ากลับไปพบครอบครัวคลาวเซนบนพื้นกายแกะรอยแกะไปยังจุดที่เหนือชายแดนของแคนยอนแลนด์ส่วนที่ยากก็คือเดินทางไปยังที่ที่พวกมันอยู่พวกเขามาที่นี่เพื่อดูบิ๊กฮอร์นแต่แม่น้ำโคโลราโดอันงดงามกลับดึงดูดความสนใจของทุกคนว้าวโอ้โหเฮ้ยนั่นเป็นสิ่งที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยค่ะเหลือเชื่อมากเลยและแกะก็กลืนไปกับมันจนครอบครัวนี้ไม่สังเกตนั่นเห็นไหมด้านหลังก็เป็นเพศผู้ด้วยอ๋อใช่ค่ะเหมือนซ่อนตัวอยู่เลยเนอะมีตัวหนึ่งที่ริมน้ำด้วย
โอ้ยมี2ตัวเท่านั้นนะที่เห็นชัดๆนะคะโอ้มีลูกตัวเล็กๆด้วยค่ะเห็นไหมพวกมันปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศนี้ได้ดีทีเดียวพวกมันมีกีบเท้าที่แข็งแรงขาที่หนักแน่นทำให้กระโดดข้ามหินได้พวกมันนั้นถือว่าน่าทึ่งอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากกีบเท้าจะมีพังผืดแล้วยังแยกเป็น2 ส่วนสามารถกางออกได้เพื่อความมั่นคงของการทรงตัวบนสันเขาแคบๆสายตาเฉียบคมช่วยให้พวกมันเดินได้อย่างแม่นยำเมื่ออุทยานแห่งชาติถูกตั้งขึ้นในปี1964มีแกะที่นี่เพียง100ตัวแต่ด้วยความคุ้มครองของอุทยานมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นจนกลายเป็นรากฐานของการฟื้นตัวของบิ๊กฮอร์นทั่วยูทาห์บัดนี้มีมากกว่า 3,000 ตัวแต่กระนั้นก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะเห็นพวกมันในภูมิประเทศนี้ภาพอันสวยงามราวกับโปสการ์ดนี่เป็นโชคดีของพวกเขาจริงๆแกใจดีกับเรานะโอ้เยี่ยมไปเลยเห็นไหมที่ได้เห็นมันนานเท่าที่ต้องการด้วยหลังเดินป่ามาไกลกลางแสงแดดยูทาห์ที่เจิดจ้าคริกและลอรี่ก็ตัดสินใจกลับไปยังที่พักอยากรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะให้เราทำอะไรอ๋อไม่รู้สิแต่ต้องออกแรงจุดฉันหน่อยแล้วแต่เคที่เมลิซาและแจ็คตัดสินใจสำรวจโลกใบจิ๋วที่เรียกว่าพอตโฮลส์มันต่างจากที่ชิคาโกอยู่บ้างเพราะว่าพวกเขาเพิ่งจะเห็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด2ชนิดของอุทยานอาจจะลองไปหาพวกที่เล็กที่สุดดูบ้างนักนิเวศวิทยาทะเลทรายทิมแกรมกลับมาเพื่อแสดงให้เด็กๆดูว่าพวกเขากำลังตกอะไรพอตโฮลส์คือรูเล็กๆในก้อนหินที่ดักน้ำไว้ยามฝนตกพอน้ำเต็มมันก็จะมีระบบนิเวศทางน้ำประหลาดที่มีสัตว์เล็กๆอันน่าทึ่งอยู่ในนั้นด้วยมันพิเศษมากทีเดียวพอตโฮลส์เกิดขึ้นเมื่อน้ำเข้าไปในแอ่งเล็กๆในหินทรายแต่ละครั้งที่น้ำแห้งแล้วกลับเต็มอีกมันจะกร่อนลงไปเล็กน้อยพอตโฮลส์บางจุดอาจลึกกว่า60ฟุตและที่ไหนที่มีน้ำที่นั่นก็ย่อมมีชีวิตเห็นอะไรบ้างที่ว่ายในนี้หรือเปล่าโอ้ยเยอะเลยครับแจ็คสนใจใคร่รู้จนเกือบจะมุดลงไปเฮ้ย ยังดีที่เขาไม่ได้ลงไปจริงๆระบบนิเวศจิ๋วนี้เปราะบางมากจนน้ำมันจากผิวหนังเราทำลายมันได้ไม่นานนักพวกเขาก็เห็นสัตว์จิ๋วหลายอย่างเช่นกุ้งแฟรี่ด้วงลาวาและกุ้งลูกออดกุ้งแฟรี่ดูเหมือนนางฟ้าจริงๆเลยแล้วค่ะโอ้ดูสิเห็นไหมโอ้ใช่ดูสิด้วยขนาดที่เล็กครึ่งหนึ่งของเหรียญสลึงกุ้งลูกออดจับขึ้นมาดูใกล้ๆได้ง่ายที่สุดและนี่ล่ะคะมีเปลือกทั่วตัวเลยเหรอใช่มันคืออาร์โทรพอดอะมันเหมือนแมลงซึ่งมีกระดูกด้านนอกและไม่นิ่มเท่าซาลามานเดอร์ใช่ไหมนั่นไงรู้สึกไหมใช่ค่ะนั่นแหละแต่สิ่งที่ทำให้สัตว์จิ๋วพวกนี้น่าทึ่งก็คือความแกร่งของมันน้ำในพอตโฮลส์เช่นนี้อาจจะสูงถึง140องศาอาจจะแข็งหรือว่าแห้งไปเลยและสัตว์พวกนี้ก็อยู่ได้กุ้งแฟรี่กับกุ้งลูกออดพวกมันวางไข่ในแอ่งน้ำและจากนั้นไข่ก็จะแห้งเมื่อแอ่งน้ำแห้งไปแต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่พวกมันอยู่ได้อย่างน้อยประมาณ10ปีด้วยกันอันที่จริงนักวิทยาศาสตร์นาซาเคยนำไข่กุ้งแฟรี่ออกไปสู่อวกาศและนำกลับมาบนโลกพวกมันก็ยังฟักตัวเป็นปกติเมื่อพอตโฮลที่แห้งถูกเติมเต็มด้วยน้ำฝนไข่ที่รอคอยจะฟักตัวภายใน30นาทีและภายใน5วันมันก็พร้อมจะวางไข่อีกครั้งขอบคุณมากค่ะทีมยินดีที่ได้เจอนะครับบทเรียนวันนี้ถ้ามองหาว่าสัตว์น่าทึ่งได้แค่ไหนบางทีมันอาจจะมากกว่าที่คุณคิดเมลิซาได้ภาพสวยๆมาหรือเปล่าครอบครัวคลาวเซนเพิ่งจะเริ่มต้นสำรวจความหลากหลายที่เกินคาดคิดของสัตว์ที่มีอยู่ในอุทยานจะมีอะไรต่อไปอีกคุณจะเชื่อไหมว่ามีคางคกโพรงที่เกิดมาพร้อมกับพรั่วคู่เล็กๆติดมาด้วย hey, นั่นไงอยู่นั่นน่ะจะมีใครแนะนำให้ครอบครัวนี้ได้รู้จักสัตว์พิลึกชนิดนี้ได้ดีไปกว่าทิมผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งที่เล็กและประหลาดเอาละวันนี้เราจะหากับดักนะและดูซิว่าจะเจอกับคางคกบ้างหรือเปล่าเทคนิคของเขาในการจับคางคกก็คือกับดักหลุมพรางก็หมายความตามชื่อมันเป็นหลุมก็แค่ขุดหลุมแล้วก็ปล่อยให้อะไรนั้นตกลงไปรั้วพลาสติกนี้เรียกว่า drift fence
ถ้ากังคกหรือว่าอะไรโดดลงมาแล้วเดินตามรั้วมันจะตกลงไปในกระป๋องดูซิว่าเจออะไรกันบ้างเคที่ได้อะไรไหมหนูดูอยู่ค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะมีอะไรขยับในนั้นน่ะเห็นไหมไหนฮะนี่ไงเนี่ยนี่ไงอ๋อนี่มันเล็กจิ๋วเลยอ่ะได้แล้วล่ะค่ะกับดักสองอันของทีมจับอะไรบางอย่างได้นี่คือคางคกสเปซฟุตดูที่เท้าสิเห็นไหมเท้าหลังจะเห็นเหมือนพลั่วสีดำใช้สำหรับขุดฝังตัวเองลงไปในดินเลยทีเดียวล่ะนี่ไงเห็นไหมโอ้นี่แหละนี่ถ้ามันสงบลงนะแล้วคุณปล่อยให้มันอยู่บนมือจะรู้สึกได้เลยพวกมันจะพยายามขุดมือคุณกบกับคางคกต่างกันยังไงคะโดยทั่วไปแล้วคางคกจะอยู่บนบกมากกว่าพวกมันอยู่บนพื้นสูงพ้นน้ำมากกว่ากบซะอีกนะแม้คางคกจะเหมาะกับชีวิตบนดินมากกว่ากบแต่พวกมันก็ยังเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและดูดซึมน้ำผ่านผิวหนังพวกเล็กๆนั่นเหมาะมือมากทำให้พวกมันขุดลงไปตรงที่ที่ทรายเปียกชื้นได้เห็นไหมว่าพวกมันพองตัวขึ้นนั่นไงใช่ค่ะตัวหนูพองเลยใช่นั่นเป็นท่าป้องกันตัวทำให้พวกมันดูตัวใหญ่ขึ้นเลยเจ้าตัวอ้วนน่ะการพองตัวไม่ใช่การป้องกันตัวทางเดียวของคางคกพวกมันยังหลั่งกลิ่นพิเศษออกมาทำให้นักล่าไม่อยากกินนี่คือตอนที่เริ่มจะพิษลึกแล้วไม่มีอะไรเหมือนคางคกเหม็นบางคนบอกว่ากลิ่นเหมือนถั่วคั่วบางคนก็บอกว่ากลิ่นเหมือนข้าวโพดคาราเมลหรือว่าถั่วดิบพี่ไว้ใจเธอนะเธอได้กลิ่นถั่วคั่วไหม ใช่ได้ดิโอ้เหมือนเลยเนาะ แม่ไม่เคยได้กลิ่นคางคกมาก่อนเลยนะ จริงด้วยแปลกจังเลยล่ะค่ะอย่าลืมล้างมือด้วยนะครับเพราะว่าสารที่หลั่งออกมาจะทำให้ตากับจมูกนั้นระคายเคืองได้อันที่จริงสิ่งนี้มีเหตุผลเช่นเดียวกับซาลาแมนเดอร์เสือคางคกสเปซฟุตเป็นสายพันธุ์บ่งชี้ไวต่อมลพิษและความเครียดของสภาพแวดล้อมทีมขอให้ครอบครัวนี้ช่วยเขาจัดหมวดหมู่คางคก2ชนิดที่จับได้หากประชากรคางคกลดลงหรือเปลี่ยนไปทีมจะรู้และเริ่มมองหาสาเหตุอยู่ประมาณ3เซนครึ่งครับ11กรัมเมื่อคางคกทั้งคู่ถูกจัดแคตตาล็อกแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปดมครั้งสุดท้ายถึงเวลาสำหรับคางคกต้องไปและครอบครัวนี้ก็ต้องไปต่อปล่อยมันตรงนี้แล้วกันครับได้เลยบอกมันว่าปล่อยฉันนะโดยไงขอบคุณมากนะคะยินดีครับบ่ายวันนั้นพวกเขามุ่งหน้าไปตามลำพังยังอุทยานแห่งชาติแคนยอนแลนด์อันยิ่งใหญ่ขณะเดียวกันนักชีววิทยาไมค์โบเกนและโทนี่มอร์ฮาเกนกำลังจัดเตรียมสำหรับการเผชิญหน้าสัตว์ครั้งพิเศษต้องอาศัยความมืดในดินแดนหินที่มีซอกหลืบมากมายและถ้ำไม่น่าแปลกใจที่สัตว์ชนิดหนึ่งจะเฟื่องฟูอยู่ที่นี่สัตว์แห่งราตรีค้างคาวประกอบขึ้นเป็น120ของประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดอยู่ท่าแห่งเดียวมีค้างคาว18ชนิดไมล์และโทนี่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆนี้ให้มากขึ้นเช่นชนิดไหนที่จำศีลและชนิดไหนที่อพยพมันขยายพันธุ์เมื่อไหร่ขั้นแรกก็คือจับและทำแคตตาล็อกค้างคาวให้มากที่สุดพวกเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่ามิสเนตติ้งตาข่ายถี่มากจนโซน่าที่ปรับมาดีของค้างคาวไม่สามารถรู้ได้ว่ามันมีอุปสรรคต้องใช้ทั้งศาสตร์และศีลเราพยายามจับมันจะเห็นได้ว่าเราทำแบบนี้ตามที่โทนี่ต้องการมีแถบเส้นที่ค่อนข้างตรงมากซะด้วยเช่นเดียวกับสัตว์ท้องถิ่นมากมายที่ดีที่สุดสำหรับจับค้างคาวก็คือใกล้กับลำธารเล็กๆพืชหนาจะขึ้นตรงที่ที่มีน้ำและแมลงก็อยู่ท่ามกลางพืชค้างคาวจะมากินแมลงค้างคาวทั้งหมดของอยู่ท่ากินแมลงเป็นอาหารเมื่อพวกมันเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวมันจะทำน้ำหนักด้วยการกินแมลงทุกคืนนั่นทำให้พวกมันมีประโยชน์สูงต่อคนแต่นั่นไม่สำคัญต่อเคที่ซึ่งเพิ่งจะรู้ว่าคืนนี้จะผจญภัยสัตว์ชนิดใดไม่สบายใจเลยที่ต้องมาดูค้างคาวนะคะทำไมล่ะหนูไม่รู้ค่ะมันน่ากลัวมากหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นไงนะคะแต่หนูกลัวมันมากเลยแล้วก็หนูไม่อยากจะดูค้างคาวค่ะหนูฟังใจกับค้างคาวดูดเลือดตำนานเรื่องเล่าและอื่นๆสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเรากังวลได้นะจะบอกให้ถ้าหนูไม่ชอบนะตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วถึงเวลาต้องไปที่อื่นถ้าหนูไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนะเมื่อความมืดมาเยือนค้างคาวก็เช่นกันไม่นานนักตัวแรกก็บินมาที่ตาข่าย
ขนปุยเลยเป็นไงบ้างไม่มีใครอยากเข้าไปใกล้จนกระทั่งพวกเขาเห็นว่าเจ้านี่ไม่น่ากลัวแค่ไหนเห็นไหมตัวมันนุ่มและขนปุยด้วยใช่ขนปุยเลยค่ะโอ้ทุกคนคงอยากได้ค้างคาวเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเรียกว่าค้างคาวหูหนูและเกร็กถ้าคุณดูที่เนื้อเยื่อที่รอบหางเห็นขนละเอียดนั่นหรือเปล่านั่นไงเห็นไหมมันละเอียดมากทีเดียวนั่นล่ะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญค้างคาวได้เลยนะขนที่หางทำให้ค้างคาวตัวนี้ถูกเรียกว่า fringe tail myotis หรือว่าค้างคาว fringe tail เห็นกระดูกบางๆจากปีกนั่นไหมนั่นคือปีกนะเหมือนกับมือเลยเห็นนิ้วโป้งหรือเปล่าล่ะมันเป็นนิ้วที่สั้นที่สุดของพวกมันด้วยแล้วก็ยังมีอีก4นิ้วด้วยกันนะนั่นไงเห็นไหมนี่ไงชัดเจนมากเลยนิ้วทั้ง4ของมันขณะที่ไมค์ทำตัวเป็นทูตค้างคาวโทนี่ก็จดบันทึกสายพันธุ์ขนาดน้ำหนักและเพศในที่สุดพวกเขาจะมีรายละเอียดสมบูรณ์ว่าประชากรค้างคาวท้องถิ่นเป็นอย่างไรบ้างตลอดทั้งปีได้ข้อมูลหมดหรือยังเมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วพวกเขาก็ปล่อยให้ค้างคาวออกไปล่าอีกครั้งไปแล้วและพวกเขาก็ไปจับตัวใหม่มาอีกนี่เป็นหนึ่งในพวกที่เจ๋งที่สุดเลยนะโอ้โหค้างคาวสายพันธุ์นี้เรียกว่าค้างคาวหูใหญ่ตรงกับชื่อทีที่นี่เนี่ยถือว่าเราค่อนข้างจะพบตัวได้ยากและค้างคาวนี้ก็อาจจะพบได้ยากในแคนยอนแลนด์ด้วยซึ่งสำคัญก็คือว่าเราดักมันไม่ค่อยได้เลยซึ่งถือว่าเราโชคดีมากที่ได้เห็นมันในวันนี้ค้างคาวตัวนี้ตื่นตัวกับสิ่งรอบข้างและใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโซน่าของค้างคาวจะคมชัดกว่าทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นถึง3เท่าและก็ตรงข้ามกับตำนานสายตายามค่ำคืนของมันดีกว่าของเรานั่นคือค้างคาวหูใหญ่นะคิดว่ายังไงล่ะมันน่ากลัวหรือเปล่าไม่ค่ะไม่น่ากลัวค่ะเจ้าตัวนี้น่ารักค่ะใช่หลายตัวน่ารักมากเลยนะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับค้างคาวเป็นยังไงบ้างไม่น่ากลัวเลยค่ะน่าจะมาด้วยกันนะคะมันน่ารักมากเลยรู้ป่ะเคที่อาจถอดใจกับค่ำคืนและค้างคาวแต่เธอก็พร้อมสำหรับเรื่องต่อไปนี่บิลโอ้ตายละในเช้าอันสดใสนี้ครอบครัวคลาวเซนกำลังนั่งรถไปบนถนนลูกรังที่ช่องเขาเฮราระหว่างอุทยานแห่งชาติ2แห่งออเชสและแคนยอนแลนด์คาเมลอตอะคาเมลอตเราจะไปทำภารกิจกันเหรอเนี่ยลอรี่คุณต้องเป็นคนขี่นะโอ้ยไม่อยากเชื่อเลยอะโอ้ป้ายนี่ไม่โกหกแล้วเนี่ยนี่คือดินแดนอูดอะเราตกใจกันนิดหน่อยครับโอ้ยเยี่ยมเลยครับวันนี้คุณโชคดีมากเลยนะบ้าไปแล้วอันนี้คือบิลครับที่ตรงข้ามกับความชื่อก็คือมันไม่ถมน้ำลายเตะหรือกัดคาเมลอตลอดจ์คือผลงานของอดีตผู้ฝึกสัตว์แห่งฮอลลีวูดเชอรี่มัวร์เวลาคุณนึกถึงทะเลทรายคุณจะนึกถึงอูดมี 5,000 คนที่ขี่ม้าแล้วก็ผมคิดว่าไม่เอาแล้วนะฉันจะแตกต่างอยากใช้อูดท่องเที่ยวกันนี่เป็นที่ที่เหมาะมากสำหรับอูดอูดดรอเมดารีหรืออูดนกเดียวถูกใช้ในการเดินทางทะเลทรายแห่งอาระเบียมานานกว่า 4,000 ปีการปรับตัวในทะเลทรายช่วยพวกมันได้ดีได้อยู่ท่าตอนใต้ขนตาหนาและรูจมูกที่ปิดได้ช่วยป้องกันทรายไม่ให้เข้าตาและจมูกนอกจากนี้พวกมันยังสามารถเดินได้นานโดยไม่ต้องใช้น้ำนานถึง5วันกลางฤดูร้อนอูดปรับตัวได้ง่ายกับทุกสภาพแวดล้อมเรามีฤดูหนาวที่หนาวมากๆเช่นทะเลทรายทั่วไปและอูดก็มีขนหนาในช่วงฤดูร้อนที่ร้อนถึง107องศาอูดจะไม่ป่วยครับเอาละตอนนี้เราพร้อมจะไปแล้วไปได้เลยเก่งมากนั่นละแต่มันตรงข้ามกับตำนานอูดไม่ได้เก็บน้ำไว้ในกระเพาะหรือโหนกแต่จะเก็บไขมันไว้เพื่อเป็นแหล่งเสบียงสุดท้ายไฮโดรเจนในไขมันสามารถใช้ผลิตน้ำได้ทุกอย่างตั้งแต่แจ็คแรบบิทสมัยใหม่คายูตี้สิงโตภูเขาแกะบิ๊กฮอร์นล้วนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้แต่ครั้งหนึ่งเคยมีฝูงอูดป่าอยู่ที่นี่เช่นกันอูดโบราณอาศัยอยู่ที่นี่จนเมื่อ 10,000 ปีก่อนบางทีพวกมันอาจไม่ได้ผิดที่ผิดทางสักเท่าไหร่เช่นที่ครอบครัวคลาวเซนพบอูดเป็นพาหนะที่ดีในการเดินทางขี่อูดเป็นไงบ้างครับโอ้เจ๋งเลยค่ะการอยู่บนอูดสูง10ฟุตโช
ช่วยให้เห็นสัตว์ป่าได้ดีเห็นอะไรบนถนนนั่นนะเหมือนงูเลยใช่ไหมเอาดูเหมือนจะมีลายหมักรุกบนตัวมันด้วยนะนั่นไงเห็นไหมโอ้ดูสินั่นคืองูโกเฟอร์งูโกเฟอร์ไม่มีพิษและเชื่องจึงง่ายที่เขาจะจับตัวนำมาให้ครอบครัวนี้ได้ดูใกล้ๆเห็นไหมว่าสีมันช่วยพลางตัวได้ดีมากทีเดียวนี่แหละฉันจะเอาหางให้จับนะแล้วคุณจับหัวด้วยได้นะเอานั่นละปล่อยให้มันอยู่ในมือคุณสบายๆเลยเห็นไหมยอดเลยค่ะเฮ้ยมันรัดนิ้วหนูแน่นเลยอ่ะดีจังเลยค่ะดูสิคะเนี่ยสำหรับหนูหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆแรงบีบอาจสร้างปัญหาใหญ่เช่นตายด้วยการขาดอากาศหายใจแต่สำหรับคนมันไม่มีพิษใดๆมันบีบเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่ตกลงไปเท่านั้นเอาละปล่อยมันลงได้นะเราจะปล่อยมันลงไปแล้วก็คอยดูมันคลายหนีไปขอบคุณเห็นได้ชัดด้วยยังครับได้ไงเห็นไหมงั้นเราส่งมันลงบนกอหญ้านี่แล้วกันนะในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดหมายถ้ำอันวกวนเรียกว่าคาตาคอมร็อกเหมาะที่ทั้งคนและอูจะได้พักเพื่อเติมพลังตอนที่ลงจากอูนะรู้สึกตัวสั้นไปเลยฮะ อูจะกินพืชทะเลทรายอย่างมีความสุขทั้งกระบองเพชรและกราโนล่าบาร์คุณเคยขี่อูดมาถึงนี่ไหมฮะเคยสิคลายเคยมาที่นี่บิวด้วยถ้ำหินทรายพวกนี้คือผลของการขัดกร่อนอย่างง่ายๆน้ำไหลผ่านร่องและช่องในก้อนหินสัตว์ที่มีชื่อเสียงในทางร้ายคงจะซ่อนอยู่ตามเงาเอาเริ่มมืดแล้วนะบางทีแมงป่องอาจจะออกมาก็ได้หรืออาจจะเป็นค้างคาวก็ได้อย่าพูดได้มั้ยโชคดีของเคที่ที่ไม่มีค้างคาวอยู่ในนี้แต่พวกเขายืนอยู่ในถ้ำของสัตว์ยักษ์ขนปุยโอ้ยนั่นอะไรเนี่ยคะโอ้ดูนี่สิเราเจอตัวนึงแล้วนี่ฮะนี่ไงเจ้านี่ไงแมงป่องยักษ์ขนปุยนี่ตัวใหญ่ทีเดียวเหรอนี่อ่ะเห็นมั้ยแน่นอนเช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคลานสยองขวัญส่วนใหญ่แมงป่องยักษ์ขนปุยมีชื่อแย่กว่าที่เป็นพวกมันไม่ได้ตัวยักษ์หรือขนปุยแต่ด้วยความยาว6นิ้วพวกมันมีขนาดใหญ่กว่าแมงป่องอเมริกาเหนือ2เท่าและมีขนละเอียดขนาดจิ๋วที่รับรู้แรงสะเทือนจากภัยหรือเหยื่อได้อย่างรวดเร็วมันมีเหล็กในไหมคะอันตรายนั่นก็คือพวกมันมีเหล็กในตรงนี้ที่ปลายหางอย่าไปโดนเชียวไม่งั้นจะโดนต่อยแน่นอนแต่ถ้าค่อยๆเอามันออกหยิบมันขึ้นมาแล้วก็เอาวางไว้บนมือแบบนี้แมงป่องไม่ใช่แมลงพวกมันเป็นญาติกับแมงมุมและเช่นเดียวกับแมงมุมพวกมันเป็นนักล่ามันจะต่อยไหมคะเนี่ยถ้าคุณเป็นอันตรายแต่ฉันเริ่มจับที่หัวมันมันคงต่อยแน่นอนนะต้องระวังด้วยหางไม่ได้มีไว้ป้องกันตัวอย่างเดียวแต่ใช้จับเหยื่อด้วยด้วยการกวาดหางอย่างรวดเร็วมันสามารถจัดการได้ทุกอย่างตั้งแต่แมลงจนถึงกิ้งก่าขนาดเล็กพิษร้ายแค่ไหนครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของคุณนะถ้าเป็นจิ้งเหรดรู้ว่ากิ่งก่ามันจะจัดการคุณได้อยู่หมัดแต่สำหรับคนก็คงจะเป็นเหมือนกับผึ้งต่อยอาจจะสัก 2-3 ตัวพวกมันมีก้ามแล้วก็ใช้เหมือนใช้มือนั่นแหละพวกมันจะคว้าตัวจิ้งเหรดจับไว้แล้วก็กินเหมือนแซนด์วิชเอาละตอนนี้จะส่งมันกลับไปยังที่ของมันแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานไปตามเรื่องของมันดีกว่าเอาเลยยังมีถ้ำอีกมากให้สำรวจแต่พวกเขามีเรื่องต้องฉลองที่ห้องพักที่โมแอบสุขสันต์วันเกิดแจ็ค1ปีก่อนไม่มีใครคิดว่าแจ็คจะเดินป่าผ่านหุบเขาและขี่อูฐได้สำหรับทั้งครอบครัวนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีโอ้ยเก่งมากเลยมีเรื่องหนึ่งที่แน่นอนเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในทะเลทรายนั่นก็คือมันไม่ง่ายเลยสัตว์จะต้องคิดค้นวิธีปรับตัวเพื่อเอาชนะความร้อนเช้าวันนี้ครอบครัวคลาวเซนมุ่งหน้าออกไปสู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติอาร์เชสเพื่อค้นหาสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายที่ประสบความสำเร็จที่สุดชนิดหนึ่งมันไม่ต้องดื่มน้ำด้วยซ้ำไปมันคืออะไรไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานในโพรงหรือแมลงกลางคืนแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนปุยเรามีนี่นะผมเรียกว่า Silver Diner Bed and Breakfast
ทีมแกรมกลับมาเพื่อพาพวกเขาไปชมสัตว์ที่น่าแปลกใจชนิดนี้เขาจัดตั้งเตียงเล็กๆและอาหารเช้าไว้เป็นกับดักเมื่อคืนก่อนหากมันเรียกลูกค้าได้ครอบครัวนี้จะได้ช่วยทีมทำการสำรวจประชากรถ้าในนั้นไม่มีอะไรก็แปะให้มันปิดเอาไว้จากนั้นก็ตั้งมันแบบนี้แล้วจะรู้ว่าเราตรวจดูอันนี้แล้วนั่นล่ะไปกันเลยพวกเราหรือจะไปดูทางนอนค่ะเอาต่อไปไม่มีค่ะในนี้อันนั้นก็ว่างแล้วพ่อข้ามไปดูอันสุดท้ายนี่สิคะเออนั่นง่ายในนั้นผมอยากเห็นอะดูเหมือนแค่ที่พบอะไรบางอย่างบางครั้งที่พวกมันจะไปพันติดอยู่เห็นหัวนั่นไหมได้ตัวรู้ไว้ก่อนมันเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวเล็กๆในทะเลทรายที่เรียกว่าหนูจิงโจ้เคที่ไม่ต้องรอนานเพื่อดูว่ามันได้ชื่อมาจากไหนเห็นได้ง่ายๆเลยอุ๊ยนี่แล้วกลับมาเป็นเรื่องง่ายๆแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับงานวิจัยของทีมแต่พวกเขาโชคดีอย่าวางลงไกลดังนั้นมันจะโดดออกมาทีมไม่ปล่อยโอกาสเสี่ยงที่จะเสียตัวที่สองไปเขาเชี่ยวชาญมากในการควบคุมเจ้าแห่งการหนีพวกนี้โอ้ดูจะตัวเล็กนั่นสิโอ้เพื่อป้องกันตัวเจ้าหนูน้อยจะแซงทำเป็นตายโอ้ยังกับเชี่ยวชาญนะโอ้คุณพูดถูกนะไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะนิ่มขนาดนี้น่ารักจริงๆเลยค่ะว้าวขาหลังขนาดใหญ่ช่วยให้พวกมันกระเด้งตัวหนีจากนักล่าได้กระเป๋าแก้มพิเศษช่วยให้มันรวบรวมเมล็ดพืชได้ในตอนกลางคืนแล้วนำไปเก็บไว้ในโพรงจากนั้นพวกมันจะกินอยู่ใต้ดินเพื่อหลีกหนีความร้อนแต่การปรับตัวที่พิเศษสุดคือการที่พวกมันไม่ต้องดื่มน้ำเคล็ดลับอยู่ที่ไตพิเศษซึ่งเก็บน้ำไว้มากที่สุดครอบครัวนี้ช่วยทีมบันทึกน้ำหนักของหนูจิงโจ้ซึ่งแสดงถึงสุขภาพโดยรวมของมันดูเหมือนจะสัก62ถึง63หนูจิงโจ้ของอุทยานยังไม่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยการเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดพวกมันจะยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ใช่หรือว่ามันชอบแม่นะคะใช่มันน่ารักมากเลยนะน่ารักจริงๆท่าทางดูจะมีความสุขนะว่าใช่ค่ะในช่วงนี้ของวันมันมักจะนอนหลับอยู่ในโพรงบางทีมันอาจจะกำลังง่วงว่าผมแปลกใจที่มันไม่วิ่งหนีนะผมก็เหมือนกันฉันกลัวนิดหน่อยค่ะตอนที่มันจะหมุนตัวแล้วก็วิ่งขึ้นมาตามแขนของฉันแล้วก็วิ่งลงไปตามเสื้อแทนที่จะวิ่งออกไปในป่าดูมันมีความสุขที่ได้นั่งแบบนั้นน่ะมันก็แปลกดีนะคะบ๊ายบายจ้าที่รักไปเลยฉันโดดไปแล้วดูสิคะเอาระวังนะระวังเท้าด้วยครอบครัวคลาวเซ่นไม่อาจมาถึงที่นี่ได้โดยไม่ไปตรวจสอบดาราดวงเด่นอุทยานแห่งชาติอาเชสเล็กกว่าชิคาโก้บ้านของพวกเขาซะอีกแต่มีซุ้มหินโค้งกว่า 2,000 ซุ้มจำนวนมากที่สุดในโลกฝนตกที่มีเพียงน้อยนิดกัดเซาะซอกในหินทรายกัดกร่อนก้อนหินให้กลายเป็นแท่งสูงเรียกว่าฟินส์ฟินส์บางก้อนจะผอมบางมากจนเกิดรูขึ้นผลก็คือซุ้มหินโค้งที่โด่งดังดาราร็อกอย่างเช่นเดลิเคทอาร์คกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำรัฐยูทาห์และแลนด์สเคปอาร์คซึ่งยาวที่สุดในอุทยานด้วยความยาวกว่า300ฟุตกระทั่งในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายนี้ชีวิตก็ยังเกิดขึ้นในที่ที่น่าประหลาดใจหลายแห่งและด้วยวิธีที่น่าแปลกใจที่นี่แม้กระทั่งดินก็ยังมีชีวิตมันเรียกว่าเปลือกดินชีววิทยาส่วนผสมของแบคทีเรียสาหร่ายและไลเคนเปลือกหรือครัสจะควบคุมการชะหน้าดินกักน้ำฝนและหล่อเลี้ยงพืชที่เป็นอาหารให้สัตว์ป่าในอุทยานดังนั้นครอบครัวคลาวเซ่นจึงต้องระมัดระวังที่จะเดินบนเส้นทางเพราะการทำลายเปลือกดินไม่ใช่เรื่องดีสำหรับทุกชีวิตในนี้ประตูโค้งมากมายมีชื่อเรียกว่า The Windows ส่วนที่หนูชอบที่สุดอยู่ที่นี่ค่ะจุดนี้มันเหมือนหนูชอบที่บ้านเลยค่ะเอาไว้วาดภาพหรือว่านั่งคิดอะไรสักอย่างนึงหนูชอบที่นี่มากจริงๆเลยละค่ะมันน่าอัศจรรย์มากจริงๆค่ะฉันไม่รู้เลยว่ามีที่แบบนี้ด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเราจะไม่คิดถึงอะไรอย่างอื่นอีกเลยครับ
แค่คิดว่าเราจะทำอะไรในวันต่อไปเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปและมันดีมากที่ได้นอนหลับเพื่อเหนื่อยอ่อนแล้วตื่นขึ้นมาพร้อมสนุกในวันต่อไปการผจญภัยของครอบครัวคลาวเซ่นยังไม่จบยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่พวกเขายังไม่เห็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ทั่วอเมริกาเหนือแต่มันเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของดินแดนตะวันตกเฉียงใต้อันเว้าแหว่งแห่งนี้แนวคิดผิดๆมากมายรายล้อมเจ้าสัตว์ที่โด่งดังชนิดนี้อยู่แต่ชื่อเสียงอันตรายของมันไม่ใช่แค่ตำนานถ้าคุณหยิบอะไรบางอย่างจากบนพื้นแล้วมองดูผมอยากให้คุณใส่ใจว่าคุณวางมือไว้บนตรงพื้นดินเพราะงูหางกลิ่งมีอยู่จริงและไม่อยากให้ใครโดนกัดครอบครัวคลาวเซ่นกำลังจะมุ่งหน้าไปยังดินแดนงูหางกระดิ่งโดยมีผู้เชี่ยวชาญถึง2คนเอาละเราควรจะหาตรงแถวๆนี้นะมันอยู่ไหนก็ได้จอร์จโอลิเวอร์และแลร์รี่ดาวตันจากแผนกสัตว์ป่าของยูทาห์รู้ความลับเกี่ยวกับแคนยอนแลนด์ตอนนี้กลางฤดูใบไม้ร่วงงูหลายสิบตัวมาชุมนุมกันตามโขดหินและมองหาที่ที่พักในฤดูหนาวมันเหมือนกับกราวซีโร่ของงูหางกระดิ่งพวกมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดทีเดียวเมื่อดูตามชนบทและคิดว่าพวกมันอพยพหนีไปแล้วแต่พวกมันจะกลับมาแล้วก็ทำแบบนี้ทุกๆปีพวกมันคงทำแบบนี้มาหลายพันปีแล้วล่ะครับเอาคลิกลอลลี่ทุกคนเอามาทางนี้แล้วเมื่อพูดถึงการหาประสบการณ์กับงูหางกระดิ่งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนอ๋อใช่ผมจะมันออกมาจากตรงกลางแดดนี่จะได้เห็นมันชัดๆนะโอ้ดูนั่นสิเห็นไหมดีจังเลยค่ะใช่พิเศษมากเลยมันเพิ่งจะลอกคราบไปครั้งหนึ่งลูกงูหางกระดิ่งจะลอกคราบปีละ 3-4 ครั้งและทุกครั้งจะทำให้พวกมันตัวยาวขึ้นอีกนิดหน่อยเจ้าตัวนี้ยังไม่ทำเสียงเลยเห็นไหมเพราะมันเป็นส่วนที่เคลื่อนไหวเพียงส่วนเดียวเท่านั้นกระดิ่งน้อยๆนี้หมายถึงมันอายุเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็ยังแก่พอที่จะเป็นอันตรายได้แล้วตัวนี้กัดไหมคะโอ้แน่นอนเจ้าตัวนี้กัดได้แน่ต้องระวังให้มากๆด้วยนะงูหางกระดิ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นพวกมันจึงควบคุมอุณหภูมิในร่างกายโดยการเคลื่อนที่จากที่ร่มไปยังที่ที่มีแดดจอร์จระวังไม่ปล่อยให้งูน้อยตัวนี้อยู่กลางแดดนานเกินไปผมจะขยับเจ้านี่ไปข้างหลังแล้วก็ปล่อยมันไปนะนอกจากนั้นแม้เจ้าตัวนี้จะน่าทึ่งแต่ครอบครัวคลาวเซ่นมาที่นี่เพื่อดูงูหางกระดิ่งตัวโตและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะได้เห็นครอบครัวคลาวเซ่นอยู่ลึกใจกลางทะเลทรายในอุทยานแห่งชาติแคนยอนแลนด์พวกเขากำลังแกะรอยประชากรที่อันตรายที่สุดของที่นี่และต้องเดินอย่างระมัดระวังลองมองไปรอบๆบนดินดูดีกว่านะเพราะเราจะต้องคุกเข่าลงตรงนี้รับรองว่าไม่ได้มองข้ามงูที่ซ่อนตัวอยู่งูหางกระดิ่งกำลังจะเริ่มต้นการจำศีลในฤดูหนาวนักจับงูแลลี่ดาวตันและจอร์จโอลิเวอร์รู้ว่าควรจะหาพวกมันที่ไหนเห็นจอร์จมองอยู่ตรงนั้นไหมคุณมองเห็นระยะไกลประมาณหนึ่งนะแต่ถ้าเราทำให้แสงแดดสะท้อนกระจกได้เราจะสะท้อนแสงเข้าไปในนั้นดูซิว่ามองข้ามอะไรไปไหมเอาละลองดูนะเห็นทางขวาหรือเปล่านั่นไงหัวเห็นไหมหนูส่องไปโดนหัวมันเลยล่ะใช่นั่นไงนี่คือเห็นไหมงูหางกระดิ่งแล้วเปล่าฮะใช่แล้วแน่นอนไม่เคยคิดเลยนะคะว่าตลับแป้งจะช่วยเจองูได้แบบนี้นะคะน่าแปลกดีด้วยความช่วยเหลือของเคที่จอร์จพยายามดึงตัวเจ้าตัวนี้ออกมาจากก้อนหินแต่มันอยู่ลึกเกินไปเขาจะต้องมองหาต่อไปงูไม่ใช่ประชากรชนิดเดียวในกองหินตรงนี้จับได้แล้วจับได้แล้วเยี่ยมเลยเมดิซ่าจอร์จช่วยโอกาสคล้องบ่งบาทหนึ่งในอาหารของงูอีกด้วยมันคือกิ้งก่าที่ราบสูงรุ่นใหญ่เพศผู้ลายสีฟ้าที่ท้องของมันประกาศว่ามันพร้อมผสมพันธุ์แล้วโอ้ดูข้างหลังสิโอ้ไม่ทำอะไรหรอกนะเดี๋ยวเข้ากิ้งก่าไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเป็นเป้าหมายของบทเรียนชีววิทยาโอ้หนีไปแล้วหนีไปแล้วขอโทษทีโอ้ไปละทุกคนวุ่นวายจนไม่สังเกตว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในดงหินจนกระทั่งถอยไปถอยไปให้จอร์จจับมันออกมาถอยไปให้พื้นที่หน่อยเร็วเสียงกระดิ่งเป็นการป้องกันตัวด่านแรกของงูมันประกาศว่าเห็นแล้วนะอย่าพยายามทำอะไรมันเกิดขึ้นกลางแดดอะใครได้เห็นชัดๆบ้างหรือเปล่าฉันค่ะอ๋อมาทางนี้เร็วฉันเห็นค่ะอ๋อเหรอมานี่เร็วแต่แลรี่ยังไม่ยอมแพ้ง่ายถอยไปถอยไปเขาเล็งไปที่งูตัวใหญ่โอ้เห็นไหมตัวมันใหญ่มากเลย
แต่มันเพิ่งหายตัวเข้าไปในเศษไม้เนี่ยมันใหญ่มากเท่าที่จะใหญ่ได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมโอ้กระดิ่งยาวมากด้วยกระดิ่งไม่ได้มีสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงเสียงนั้นมาจากส่วนต่างๆกระแทกเข้าหากันขณะที่งูสะบัดหางลิ้นมันสีดำน่ะใช่เป็นแบบนั้นแหละมันจะใช้ลิ้นดมกลิ่นด้วยลิ้นของมันแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลเคมีจากนั้นก็จะดึงลิ้นกลับเข้าปากของมันมันได้กลิ่นคนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมว่ามันได้กลิ่นแทบทุกอย่างเลยตอนนี้ น่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับงูหางกระดิ่งมีสัมผัสที่6ช่องลึกที่2ข้างของใบหน้าตรวจหาความร้อนและนำทางมันไปหาเหยื่อเป็นวิธีที่แน่นอนในการระบุงูอันตรายแต่ถ้าคุณเห็นช่องนั่นก็หมายความว่าคุณอยู่ใกล้เกินไปแล้ว อยู่ตรงนี้ดีกว่านะผมว่าหลายคนเชื่อว่างูหางกระดิ่งกระโดดได้ความจริงพวกมันจู่โจมได้เพียง1ใน3ของความยาวลำตัวเขาเส้นอยู่ห่างทีเดียวแต่ก็ยังรู้สึกหวาดหวั่นมันไม่อยากให้เราเหยียบอ่ะจึงทำตัวเล็กๆแล้วก็มายอมยืดตัวออกน่าจะเป็นแบบนั้นนะงูตัวนี้กำลังจะกลับโพรงจอร์จจึงช่วยอุ้มมันขึ้นในช่วงไม่กี่หลาสุดท้ายที่นี่มันจะจำศีลไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิอ่ะปล่อยไปดีกว่าเราจะวางมันลงตรงนี้โพรงอยู่นี่ไงเป็นการเผชิญหน้ากับสัตว์ที่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ครอบครัวคลาวเซนไม่เคยฝันว่าจะได้ทำตามลำพังถ้าเราจะงูหางกระดิ่งในป่าผมไม่คิดว่าเราจะพยายามไปจับมันนะครับแต่เมื่อมีจอร์จอยู่คอยบอกเราว่าควรทำอย่างไรและอยู่ตรงไหนเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นแต่เราจะไม่ทำเองเด็ดขาดครับไม่มีทางเด็ดขาดที่จะทำแบบนั้นครอบครัวคลาวเซนร่วมกันชมทิวทัศน์งดงามของยูท่าอีกครั้งพวกเขาดีใจที่ได้แบ่งปันประสบการณ์นี้เป็นครอบครัวแต่ทุกคนได้อะไรกลับไปแตกต่างกันไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเพียงกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอดูคลิปใหม่ๆกันได้เลย Food TV ปรากฏการใหม่อิสระกว่าจะเลือกดูฟรีไม่มีรายเดือนหรือจะเลือกเติมช่องพรีเมียมเลือกได้ดูเดือนไหนจ่ายเดือนนั้นที่ Food TV